เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com คำเตือนเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และผู้เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวโอ้ยเขาเตือนขนาดนี้แล้วยังจะเล่นอีกเหรอโอ้ยเอาวะเล่นก็เล่นยินดีต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับเกมนี้ Home Sweet Home Episode 2นะคะเกมฝีมือคนไทยนะซึ่งที่พี่เล่นเกมอื่นๆมาพี่รู้สึกว่าเกมผีไทยเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนะด้วยความที่เราเนี่ยคุ้นเคยกับบรรยากาศของเกมแล้วก็เราอินเกมมากที่สุดเลยเพราะว่าอย่างเป็นเกมอื่นๆเราจะมีความแบบงงงวยแล้วว่าเอ้ยมันคืออะไรกันอะไรเงี้ยแต่เกมผีไทยเนี่ยคือเข้าใจแบบเต็มๆเลยนะคะแล้วก็โอ้เพลงอะไรเนี่ยแค่เริ่มเกมก็กลัวแล้วว่าเอาวะจะพยายามเล่นให้ได้นะทุกคนเพื่อที่ทุกคนเนี่ยถามหาบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะเล่นพี่จะเล่น Home Sweet Home หรือเปล่าพี่เล่นแล้วนะใครโทรมาให้นี่มันฮัลโหลเจนอ้าวเจนเหรอนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะดิวเหรอดิวเหรอติมไม่อยู่ค่ะติมไม่อยู่ออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากฮะแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอยู่อีกเหรออืมเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าซับมันจะไม่ทันไม่ได้มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกจะไปเชียงใหม่กันก็เลยถึงติมจะฝากซื้อแคบหมูเฉยโอ้ซื้อแคบหมูแต่นี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไม่ตามเรื่องได้ดิวเลยจะเคลมเจนใช่ไหมทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีละอย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะนี่ไงถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็นี่ไงบอกได้เลยดิวดิวร้ายนะเนี่ยดิวจะมาไม่เอาหรอกเจนเกรงใจอ่ะเจนปฏิเสธอย่างนิ่มนวลกันเฮ้ยอยากมาอยู่งั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่แล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณนะดิวบายค่ะบายครับบักตั้งแต่ต้นเกมเลยมันมีความช้าเนาะทุกคนซับมันช้าภาพมันจะช้ากว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเราให้อภัยนะเกมคนไทยเรามาดูข่าวกันบ้างนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุบัติเหตุตอนนี้อยู่ในช่วงสงกรานต์ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ใช้มาตรการดื่มแล้วขับจับยึดรถแต่ก็ยังมีผู้ที่ถูกจับกุมถึง542รายพี่รู้สึกคุ้นๆวันนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะแต่เล่นเกมไทยดีอย่างนึงนะไม่ต้องภาคซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งยึดรถยนต์ไปแล้ว900กว่าคันเฉพาะวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งโอ้โหเอาเลิกดูเฉยเจนพูดที่ใครโทรมาอีกเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ยเฮ้ากำลังเพลินล่ะพี่ฝันร้ายเหรอฝันร้ายเหรอวะเนี่ยเหมือนจิ๊กยิบหายเลยเหมือนจิ๊กยิบหายโหกำลังบอกเลยว่าแบบทำไมภาค2เอ้ยเอพิโซด2เราเห็นเจนอย่างบ่อยโหวิ้งวิ้งครับวิ้งเมาปะเนี่ยเมาค้างปะเนี่ยปวดหัวทำไมมันมึนอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเราก็กลับมาเล่นเป็นติมอีกครั้งติมตามหาเจนอีกแล้วกลับมาที่ห้องเดิมคอแห้งจังสักอึกก็คงจะสักอึกก็คงจะดีอ๋อแจ่มโอ้โหใช้คำโคตรโบราณแจ่มเลยแจ๋วเลยเจ๋งเลยบอกยุคเลยมีอะไรแถวนี้มีกล่องอะไรอ๋อกล่องถ้า
ารู้สึกว่าจะเป็นกล่องมีดโหขวดเหล้าเฮ้ยเพลงยาดิไปติมทำไมติมมือสั่นอย่างเงี้ยติม you been alright are you okay พี่ว่าติมน่าจะเมาอ่ะห้องไม่มีไดอารี่ของเจนไหนขออ่านหน่อยนะวันที่10เมษายน2013โคตรนานข้ออ้างเดิมๆอีกแล้วกับการเข้าสังคมไม่ก็ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแห้งคอแข็งไม่ใช่คอแห้งเออเป็นไดอารี่ของเจนนะคะเฮ้ยมีหลอดขึ้นใครโทรมาทำไมเสียงยังไม่ 7.1 เหมือนเดิมเสียงแบบโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะดังอย่างกับอยู่ข้างหลังเฮ้ยใครเปิดทีวีขอดูก่อนทวนเดินเตะขวดเหล้ากับจุดกระจุยกระจุยคืออะไรวะกระจุดกระจุยในเวลาประมาณ10นาฬิกาและจะเข้าบทบังเต็มดวงในเวลาประมาณเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลายออกในเวลาประมาณ14นาฬิกากินเวลาใกล้เคียงกับในปีพ.ศ.เฮ้ยข่าวนี้พี่เคยดูว่ะ2545โคตรนานอ่ะเกิดยังทุกคนประยุทธ์จันทราผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมาว่ะให้เจ้าหน้าที่ดูแลความประยุทธ์จันทรารวมทั้งที่อาจจะเกิดการจราจรติดขัดเนื่องจากประชาชนที่แตกตื่นจากปรากฏการณ์พี่เคยดูข่าวนี้อยู่พี่จำได้ได้มีการเตรียมขายของกันอย่างคึกคักขายแว่นใช่ไหมที่คาดว่าจะขายดีที่สุดคือแว่นกันแดดซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไปยังประชาชนว่าไม่ควรจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนื่องจากอาจจะทำให้สายตาเสียหรืออาจตาบอดได้ให้ใช้แว่นหรือโซล่าแสงแบบพิเศษสำหรับเฝ้าดูสุริยุปราคาโดยเฉพาะเนี่ยเอาหน้ากากไอ้นี่มาใส่เฉยได้ออกมาเตือนไปยังผู้มีอำนาจว่าการเคลื่อนตัวของตำแหน่งดวงดาวในครั้งนี้อาจจะเป็นลางร้ายบ้านเมืองจะถึงคราววิกฤตเป็นลางร้ายบ้านเมืองจะถึงข่าววิกฤตเฮ้ยติมเฮ้ยติมไม่ติดต่อไม่ได้เลยอ่ะมึงปิดมือถือเหรอวะเออกูเมาอ่ะเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยกูไม่เป็นไรนะเฮ้ยมึงก็ตื่นให้มันน้อยลงหน่อยดิวะก็คนมันอยากนี่ไม่ไหวเอาเอาหน้าถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดเอออยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆว่ะกูก็เป็นเหมือนเดิมอยู่นี่ไงรอมึงอยู่นะกูรู้เวลาย่าบันไดเหล็กเอ้ยบันไดเล็กฉากยังเป็นเหมือนเดิมที่คุ้นเคยตอนแรกว่าจะไม่กลัวแล้วเห็นฉากเดิมแล้วกลัวเลยพี่ว่าเราต้องเปิดประตูห้องเจนนะคะ empty alcohol น่าจะเป็นกุญแจห้องแถวๆนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงที่เดิมเลยกุญแจสำรองแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นเอ้ามุกเดิมเลยฉันเปิดแกเฮ้ยห้องข้างล่างเรายังไม่ได้สำรวจขอดูก่อนละกันมีอะไรน่าสำรวจมีใบจ้าคำสั่งพักงานเนี่ยโหอ่านยาก5กรกฎาคม2556เรื่องคำสั่งพักงานถึงนายชัดชัยทับลอยหรือติมนะคะพนักงานหมายเลขบราบราแผนกเทคโนโลยีการผลิตจากไรจากการที่ท่านขาดงานโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะระยะเวลาเกินกว่าที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ 4.4 สมควรได้รับการลงโทษด้วยการให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแต่ด้วยท่านได้ประกอบคุณประโยชน์และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมแก่บริษัทมาตลอดนะจึงเห็นสมควรให้ลดโทษการให้ออกโอ้ดังนั้นหนังสือฉบับนี้บริษัทจึงขอพักงานสั่งพักงานท่านไม่มีกำหนดโอ้โหโดนพักงานว่ะเพราะว่าติมเมาหรือว่าติมถูกพักงานโดยที่ติมออกไปตามหาเจนหรือเปล่านะถ้าเอพิโซดแรกคืออยู่ๆเจนก็หายไปติมเลยออกตามหาก็เลยโดนเบอร์ติดต่อนี่ไงเหมือนอันที่แล้วเลยเบอร์ติดต่อที่เรากำลังตามหาเจนบันทึกประจำวันชัดชัยทับลอยนี่ไงเหมือนเดิมพี่คิดว่าทุกคนอาจจะเคยดูแล้วล่ะนะแบบ Home Sweet Home เอพิโซดแรกถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่กลับไปดูอันนี้ห้องวาร์ปไปหานักศึกษาไหมไม่น่าจะใช่ได้ข่าวว่าพาร์ทนี้ไม่น่าจะมีนักศึกษานะนักศึกษาไม่เท่าไหร่ว่ะพี่กลัวที่สุดเลยคือผีนางรำแล้วมันต้องเจอแน่นอน
ไม่มีอะไรแล้วนะนี่น่าจะเป็นห้องอ็อบเจกต์ของเราโอเคไม่เจอต้องการหายใจทุกครั้งแอบดูก่อนเผื่อมันจัมสแกร์เอ้ยรูปเจนไดอารี่ของเจนว่ะไดอารี่ของเจนวันที่15พฤษภาคมนะคะฝันที่เลวร้ายที่สุดการที่เราตื่นมาอยู่กลางป่ามืดมิดที่มีแต่ซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่ทุกอย่างรอบๆตัวทำให้เราอยากจะขย้อนเอาทุกอย่างออกมาและเหตุผลที่เราฝันนั้นคืออะไรกันเสียงสวดที่ก้องกังวานอยู่ในหัวเราจนตื่นขึ้นมานั่นคือบทสวดอีหยังแม้กระทั่งกลิ่นเน่าคลุกเคล้าไปกับดินโคลนนั่นยังเหมือนกับติดจมูกเรามาซะด้วยซ้ำพี่มีคำถามเจนกับติมเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงแบบต้องไปฝันหรือต้องแบบว้าไปหาผีอะไรอย่างนี้ด้วยมึงไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยคนปกติทั่วไปเขาจะเจออย่างเธอเหรอคิดมั้ย My Little My Little Book Diary ของเจนนะ Diary ที่เจนเขียนไม่มีเปิดยังไงวะตามหาเจนโอ้ตามตั้งแต่พาร์ทแรกยังEP แรก EP นี้ยังไม่เจอเลยไปไหนต่ออุ๊ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยบ้าเลยวันนี้ What the hell ทำไมปวดหัวจริงๆวะไม่ไหวแล้วติมนอนก่อนไหมคราวนี้ถ้าตัดพาร์ทเร็วไปอย่าบอกนะเฮ้ยโอ้โหเหมือนที่เจนเขียนเลยไม่น่าอ่านเลยมาที่นี่ได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันมือชิบหายมือชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะแต่เรามองเห็นนะคล้ายๆกับในไดอารี่ของเจนเหมือนในไดอารี่ของเจนเลยมีอะไรแวบๆที่นี่เหมือนที่ไหนวะเนี่ยอ๋อไม่เข้าสู่ทูทอเรียลย่อลุกกด C แต่พี่กด Control มาตลอดเลยนะมันก็ย่อได้อยู่นะพอพี่เป็นสายย่อนี่ไงแฟลชไลท์ไฟฉายโอ้โหถ้าจะสวับขนาดนี้จะมองรู้เรื่องไหมเนี่ยเปิดปิดอุ๊ยทุกคนกินเห็ดไหมเห็ดมาบูชิตะเกะ F เพื่อเปิดปิดไฟไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวแม่งดับเปิดไปเปิดมาไม่ติดซวยเลยทีนี้โอ้เราอยู่ในป่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็ดนั่งนานแล้วแต่ดนตรีเพิ่งขึ้นตกใจอ่ะเนี่ยมีแสงแวบๆนึกอะไรไม่ออกเดินตามแสงไว้ก่อนนะครับชิปวิ่งโอเคเฮ้ยสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสระบุรี Welcome to home น่าจะเป็น Home Sweet Home แต่ป้ายหายวะสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาฟังข่าวแป๊บชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสะร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านได้ตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนทั้งยังพบแสงไฟประหลาดลอยไปมาทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาเศษรูปถ่ายปริศนาออกจากบ้านในยามค่ำคืนและพากันระดมเอากิ่งพุทรามากั้นเป็นแนวไหวไหมเนี่ยวิทยุเพราะเชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัยจากเอากิ่งไม้มาป้องพันป้องพันป้องกันภัยเจ้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องพร้อมยังพยายามเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจและคลายความกังวลต่อเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่หากไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้จะประสานกับเพื่อขอการสนับสนุนโอ้ยฟังยากเหลือเกินถ้าไม่มีซับนี่ก็อาจจะอ่านไม่ทันบางไหนต่อมาเนี่ยโอ้ยพี่เป็นคนหลงแล้วต้องมาเล่นแบบนี้หลงหนักกว่าเดิมอีกชิบหายมันใช่เวลามันเดินหลงไหมเนี่ยตามทางไปก่อนนะโอ้โหไม่เอาเสียงอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย
คนถือคนแก่ถือตะเกียงไงพี่เก่งวะพี่ดูแค่นี้พี่รู้เลยเป็นคนแก่มันเดินหลังค่อมไงทุกคนเฮ้ยโหจันทรุปราคาไม่ดิสุริยุปราคาใช่ปะโอ้ยมันเดินช้ากดชิปวิ่งไวก็ได้เออลืมรอดเราต้องเดินตามรอยตามลุงไปว่ะลุงถือตะเกียงข้างหน้าเราต้องเดินตามติดเอาไปไหนละเวนโคตรไวไปไหนแล้วเอาหยุดหูข้ามไปฝั่งนู้นไม่ใช่คนแน่ๆถ้าจะเร็วขนาดนี้ไปไม่ได้อ่ะสะพานขาดแล้วลุงข้ามไปได้ไงวะทางนี้ได้ไหมนี่อะไรอ่ะไม้ด้ามยาวเอาไว้สอยมะม่วงอุ้ยอะไรอะไรอะไรนี่อะไรตัดต้นไม้อ๋ออ๋อพี่ต้องไปเอาขวานมาตัดต้นไม้พี่เห็นขวานอยู่ขวานขวานขวานไม่หยุดก่อนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวกลับไปหาก่อนขวานจ๋าขวานจ๋าขวานอยู่ไหนจ๊ะขวานมาหาพี่มานี่ไงโอ้ยขวานโหหมาที่ไหนมาหาวตอนนี้เนี่ยขวานตัดต้นไม้ขวานตัดไม้ป่ะไม่น่ามีอะไรนะอย่านะขอร้องอุ๊ยอะไรไม่ได้กลัวเลยอะตกใจเบาๆอุ๊ยตัดต้นไม้กันตอนนี้เราอยู่กันในเกม Survivor เราจะต้องตัดต้นไม้เพื่อมาทำแคมป์โอ้ยอะไรวะเนี่ยพังเลยโหให้ใช้ได้ทีเดียวด้วยพังเฉยเฟิร์สไปละจ้าโอ้โหอย่างมืดเฮ้ยอะไรแวบๆอะไรแวบๆเดินไปดูสิสารพระพลมนี่อะไรอะเศษกระดาษจากหนังสือวิธีบูชาเจ้าที่ต้องการอาหารคาวหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่จะบอกว่าต้องการสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดเข้าไปนะเออจริงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่ต้องฟุ่มเฟือยหรูหราเข้าใจนะทุกคนวิธีการบูชาอุ้ยมีรอยมือด้วยอืมนี่อะไรอ่ะข้าวต้มมัดเครื่องเส้นนี่ข้าวต้มมัดมันไม่ใช่อ่ะแหนมตุ้มจิ๋วนี่อะไรอ่ะไหว้สารสารคือการบันทึกเป็นการเซฟเกม very good อุ้ยโอเคมันเซฟมันเอาข้อมูลของเราใส่แหนมตุ้มจิ๋วแล้วก็เป็นการเซฟแล้วพี่ก็จะขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ยังพยายามตัดพาร์ทไฟข้างหน้าจ้ะเดินนึกอะไรไม่ออกเดินตามไฟมันไปไม่ได้ทุกคนมันต้องตามทางก่อนเฮ้ยมันมีเสียงตลอดเวเฮ้ยอะไรตกกระจายเลยโหก้อนหินอันตรายนะเนี่ยตั้งนานไม่ตกอ๋อนี่ไงนี่คือสะพานที่เราจะข้ามและข้ามไม่ได้โอเคเราต้องเดินตามทางไปเพราะว่าลุงแกเดินมาทางนี้โหโหทางไม่น่าเดินตามเลยน้ำแดง6อื้อหือกำลังโอ้ยโอ้โหทางแบบโคตรกว้างซ้ายขวาเออมันไปได้ทั้งสองทางเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรแดงๆอ่ะหกกระสือมีกระสือด้วยเหรอโหสุดจริงว่ะอ
พี่เพิ่งดูหนังกระสือมาเลยอ่ะไปตามทางนะแล้วหน้าเขียวหรืออะไรอ่ะคือขี้หรอกระสือไม่น่าขี้ใส่น้ำลายนี่อะไรใครปิ้งไก่แถวนี้คือทางมันโล่งมันดูแบบไปได้หมดเลยอ่ะทุกคนพี่ไม่อยากจะสำรวจเลยวิกระสือหรอกระสือกินไอ้นี่อยู่อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วในข่าวเว้ยที่ชาวบ้านบอกว่ามีเสียงประหลาดๆสัตว์ร้องนี่คือชาวบ้านที่นี่โดนกระสือว้าวก็ตกใจโอ้ my god มาเป็นเปลอะนี่กลับมาทางเดิมปะวะปิ้งไก่ตรงเนี้ยทำใจแบบโอเคกำลังเพลินๆเลยฉันเมื่อกี้ใครไม่ตกใจคุณเก่งมากเลยโอ้ my god ฝนตกพี่สามารถล้างหน้าได้ไหมเนี่ยมันเกะกะจอมากเลยอะไอ้เหลืองๆเนี่ยเอาหายเฉยเออดีๆฝนตกแล้วมันช้าล้างคราบสิ่งสกปรกปวดจดป้าเอาป้ายที่หายไปว่า Sweet Home เศษป้ายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหมู่บ้าน Home Sweet Home ว่ะหมู่บ้านอย่างอินเตอร์อะไปไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเดินกลับก่อนเดินไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยมีซอมบี้เหรอเนี่ยหรือว่ากระสือกินคนไม่ใช่ไม่แต่เมื่อกี้เราเพิ่งโดนกระสือโจมตีมาหวังว่าจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วแบบอย่างนี้ไม่เอานะทีละอย่างขอร้องเอาทีละอย่างกูไปละจ้าโอ้ยอะไรอะอะไรวะโผล่จำอ้าวจ้าเสียงอะไรเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโหยคนลุกคนลุกมันใช่เวลามาหลงไว้อือหืออ๋อมีทางไปตรงนี้เดินพี่หงุดหงิดมากหงุดหงิดตัวเองมากมันใช่เวลาไปเดินหลงทางไปเนี่ยโอ้โหอุ๊ยอะไรอะไฟไหม้เลยอ่ะปิดเพลงขอบคุณมากโอ้ยคาซีนแน่นอนกำลังเหนื่อยเลยเอ้านึกว่าคาซีนโหงโหลดฉากไอ้บ้าเอ้ยยังจะต่อที่เดิมอยู่เนี่ยแล้วอะไรเนี่ยลอยโอ้หวังว่ามันจะไม่ออกมาโจมตีแล้วนะตอนนี้ติมมือเปล่าเอ้ยมีแสงทุกคนแสงแห่งความหวัง Light of Hope นี่อะไรอ่ะที่เผาถ่านแล้วไงต่อโอเคมีแสงข้างหน้าต่อไปวิธีการเล่นเกมของพิธีสาหาแสงเอ้ยเอ้ยอย่าดนตรีไม่เอาไม่ใครก็ได้ปิดเสียงมันไม่ใช่เสียงสวดพระมันเป็นเสียงแบบขุนใสมากๆเลยอ่ะแบบจ่ออย่างเงี้ยมันอ้าวเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณลืมเปิดไฟฉายก็ว่าทำไมเดินมืดๆพี่ลืมเลยอ่ะอ๋อลืมไปเกมนี้ต้องปิดประตูเองมีอะไรเอ่ยพวงมาลัยพวงมาลัยไว้ขับรถนะคนละพวงมาลัยเศษรูปภาพส่วนที่4แสดงว่าต้องมี3 2 1นี่ยังโหเจนเอาไดอารี่มาทิ้งไว้ตรงนี้ไดอารี่ของเจนนะฮะเมื่อคืนติมก็ยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมเองก็ไม่ใช่คอเล่าซะด้วยสิแต่ติมเขาบอกนะว่าปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละ
การทำงานมันก็ต้องมีสังคมบ้างแน่นอนว่าเจมันคนใจดีอีแอบชมตัวเองนิดนึงอีกใจนึงเราก็อยากให้เธอกลับมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พ่อบ้านก็ต้องเกรงใจแม่ด้วยพ่อบ้านใจกล้าพ่อบ้านต้องเกรงใจเมียนะจำไว้นะทิมไม่มีแสงว่ะเดี๋ยวค่อยส่องก็โอ้ยกิ้งก่าผีไม่ใช่กิ้งก่าเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กแกผีบ้านผีโหดอุ้ยกระติบข้าวเหนียวก็เอามึงหล่นมาจากไหนเนี่ยส่วนรูปภาพส่วนที่สองเอาว่าเราเจอ2กับ4แล้วทุกคนอุบะนี่ของไทยนะถ้าเป็นของเกาหลีเรียกว่าอุโมตลกขำหน่อยขำให้พี่หน่อยพี่พยายามหาทางกบเกื่อนความกลัวเปิดประตูไปไม่เจออะไรโอเคน่าเกรงกลัวมากเลยฉากแบบตอนเปิดประตูเนี่ยแบบชอบจ้าเอ๋นะมีแสงว่ะแต่ยังไม่ส่องเอ้ยเหมือนมีเชือกนะส่องก็ได้วะอะไรวะเนี่ยเอกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจอดกี่ทีไม่รู้จอดกี่ทีไม่รู้มือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นมือไม่ได้เป็นตะคิวแต่อย่างอื่นเป็นตะคิวเป็นลานฉันเชื่อป่ะไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอาดูอย่างน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละทีแบบนั้นแหละพี่ย่อย่อย่อน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆหนูเอ้ยเอ็งอย่าลืมย่าได้ได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยนะลูกเอ้ยเอาย่าไปด้วยว้าฮะอ๋อเป็นออบเจกต์ครับประตูเปิดให้น่าจะเป็นประตูที่มันล็อกอยู่นะนี่ไงห้องนี้เจออะไรไหมจ๊ะนี่ห้องที่ย่าสอนหลานลำเฮ้ยเฉดชิ้นชวนที่3แล้วขาด1ว่ะเราได้3 2แล้วก็4แล้วนะ2 3 4บทความถอดรหัสจิตโดยหมอคงคาการบนบานศาลกล่าวมีกับสีการบนบานศาลกล่าวกับผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางนั้นคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดนะการบนบานกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดธูปเทียนถวายสักการะแล้วจึงลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดและเมื่อได้สมปรารถนาแล้วก็ถวายคืนอ๋อเหมือนเป็นการบนบานศาลกล่าวปกติทั่วไปนะฮะมีการเอาเครื่องเส้นไปถวายก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหุ้ยยายนี่อะไรเอ่ยหาชิ้นส่วนรูปอ๋อชิ้นส่วนที่เราอ๋อเรามี2 3 4ละเราขาด1สินะชิ้นส่วนที่1อยู่ไหนจ๊ะไม่อยากเดินเร็วเลยกลัวผีได้ยินนี่อะไรอ่ะไข่ต้มกินข้าวยังทุกคนนี่ไงฉันเจอแล้วส่วนที่หนึ่ง very good ประตูล็อกไปประกอบพัซเซิลก่อนนี่เคลื่อนที่เปลี่ยนโอเคแล้วก็รอยนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเดี๋ยวนะแล้วพี่จะกดยืนยันแล้วมันไม่มายืนยันอ๋อกดโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะอะไรวะเนี่ยอ๋อมันกลับหัวกลับหางอีบ้าอันนี้อ๋อแล้วก็ยืนยันแล้วก็อันนี้น่าจะมาอยู่ตรงส่วนของอ่ะเฮ้ยกดผิดขอโทษทุกคนให้อภัยพี่หน่อยนะพี่ยังไม่ชินกับการบังคับเกมเอาใหม่จำได้อันนี้อยู่ตรงนู้นค่อยๆลากไปเอ้ยตรงนี้ผิดอันนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรูป2พี่น้องที่เราเห็นในเงาหรือเปล่าพี่กับน้องเพราะว่าคนพี่จะมัดผมจุกนะคนน้องจะปล่อยผมแต่เท่าที่พี่ดูตัวอย่างมาเราน่าจะเล่นเป็นคนพี่หรือเปล่าไม่ได้เล่นเป็นคนพี่แล้วน่าจะเจอผีคนพี่อาจจะใช่นะนี่ไงเจอชิ้นส่วน
อุ้ยมีเพลงน่ากลัวภาพถ่ายนางรำเราน่าจะกุญแจว่ะกุญแจหลังบ้าน very good โอเคไปหลังบ้านกันสุดยอดจริงๆนะกับเกมไทยนี้เฮ้ยโหตกใจอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ว่ะตายยังวะตายยังวะมันตายมาตั้งนานแล้วไอ้ติมเอ้าโอ้ Can you feel my heartbeat ตึก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 ยาเม็ดลูกกลอนเอาไว้อมแก้เจ็บคอเมื่อก่อนพี่เคยกินของปู่ย่าตายายพี่นะตะปูสังขาวานอ่านว่าไงวะเนี่ยสังขาวานอนน่าจะใช่อ่านผิดขออภัยนะทุกคนกด R เพื่อใช้ไอเทมกด R ไม่เห็นใช้เลยอ๋อต้องกดฮีลิ่งโอ้ยโอ้ยโคตรเท่เกมโคตรไทยอ่ะใช้ยาลูกกรในการฮีลดีคือดีเราได้ดูกุญแจหลังบ้านมาโอเคไปคิวแทงเฮ้ยมีแอสซาซินเนตว่ะโหเกมโคตรมาไกลขอคืนหน่อยหายเลยอ่ะเอาว่ะครั้งนี้เราจะได้ตอบโต้เราพกตะปูสังขวานอนอ่านงี้ปะวะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อาจจะอ่านอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปนะพี่อาจจะอ่านผิดใครที่รู้คำถูกก็พิมพ์แก้ไว้พี่ด้วยรอบหน้าพี่จะได้ไม่อ่านผิดอีกเดี๋ยวอายอย่าอายบ่อยอายพาร์ทเดียวพอโอ้ยซากหมูพี่ไม่ได้กลัวนะแต่มันเดินได้เร็วแค่นี้จริงๆคือแบบอยากเดินธรรมดาโดยไม่ต้องกดชิปอะแบบมีความรู้สึกว่าถ้ากดชิปแล้วเสียงดังแล้วเดี๋ยวผีตื่นหมาหาวยะแซงดึกดื่นคืนนี้ทำไมติมต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรเนี้ยทางเข้าโหทำเป็นทางเข้าเลยวาบเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลานกว้างโคตรบอสไฟท์ไม่น่าจะใช่บอสไฟท์เพิ่งเริ่มเกมลืมเหมือนเล่นมานานแล้วยังวะสารโคตรเยอะพูดถึงสารพี่มีเรื่องเล่าระหว่างการเล่นเราก็เล่าเรื่องไปถ้าเกิดทุกคนเห็นสารเก่าๆแบบนี้นะเด็กๆน้องๆคนไหนที่แบบพี่แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปลองของหรืออะไรนะแบบอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปหยิบของในสารยิ่งเป็นสารเก่าๆผุพังอย่างเงี้ยที่เขามาทิ้งไว้อ่ะหลายคนที่ไม่ได้กลัวอะไรอย่างงี้ก็จะไปเล่นไปอะไรอย่างงี้พี่แนะนำว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆที่พี่เคยประสบพบเจอมาพี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยความที่เราเด็กเราไม่รู้เรื่องแล้วในศาลน่ะส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยตุ๊กตาปู่ย่าตายายอะไรในศาลน่ะพี่ก็ไม่รู้ความที่เป็นเด็กพี่ก็เอามาเล่นแล้วทีนี้เอ้าทำไมว้ามาอีกที่อ่ะงงเลยครับโอ้ทูบพี่เล่าถึงไหนเอ้าว้ามาอีกที่ Holy shit ยิ่งหลงๆอยู่แกอย่าแกล้งดิเฮ้ยโอ้โหหลงๆเลยหลงเลยอ้าวมาป่ะสิ่งที่เห็นพระเครื่องว้าวพี่มีพระว่ะทุกคนพี่ไม่กลัวแล้วมาเล่าต่อก็ด้วยความที่พี่เอามาเล่นแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งบังตาพี่ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ๆพี่ก็กลับบ้านไม่ได้หลงทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเราเป็นเด็กด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้ภาษีภาษาเนาะแล้วก็มันมีอยู่เวนึงที่แม่พี่บังเอิญไปเจอไปดูดวงสมัยนั้นชอบดูดวงไงชาวบ้านฮิตไปดูดวงเสร็จหมอดูทักแม่มาบอกว่าลูกท่านเนี่ยอย่าไปจับของพวกนี้เล่นนะพวกของสารเก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะอันตรายมันจะตามกลับมาเว้ยพี่แบบขนลุกเลยแบบเฮ้ยรู้ได้ไงวะพี่ไปเล่นมาแล้วจากบัดนั้นจนวันนี้พี่ก็แบบเห็นแล้วพี่ไม่เข้าใกล้เลยก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
พี่ไม่ได้เจออะไรจัดๆนะแต่ว่าเราก็ระวังตัวไว้พี่จะไปเอาทูบแต่ไปไม่ได้เพราะว่าพอพี่ไปปุ๊บแม่งมาตรงนี้อีกละกูอยู่ไหนวะเนี่ยวับเอ้ยโอ้ไม่ได้ทูบได้เทียนแทนอะไม่ใช่เทียนดิไม่ขีดไฟได้อยู่ได้อยู่มีเสียงดนตรีประกอบนะโอ้โหโอ้โหขอร้องล่ะอยู่ไหนวะเนี่ยวับไปวับมาธรรมดาก็งงหลงจะแย่อยู่แล้วนี่จะมีแบบโอ้ยพี่ปิดเพลงเล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวทุกคนไม่ได้ทะลุเอ้าได้เฉยทูบหอมแล้วพี่ก็จะว้าไปปักไม่ได้สินะว่าแล้วฉันต้องไปทางพี่ต้องออกจากตรงนี้ก่อนเอ้าเจอยาลูกอมยาลูกกรเยี่ยมเอาไว้ฮีลมียาแบบนี้สงสัยได้สู้อีกแล้วนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่พี่จะกลับไปศาลน่ะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะวับหัวติดศาลอยู่ไหนจ๊ะคือเราจะจำภาพที่เราเห็นไม่ได้เว้ยเราต้องจำนี่พี่ต้องวับอันนี้แล้วมันจะไปศาลใช่ไหมใช่ดิเอาว่าเราต้องจำเส้นวาร์ปเว้ยเราอย่าไปอะไรตกใจหมดเอาละทำไงวะเนี่ยติมไหนดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแบบนี้ป่าววะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะเออข้าพเจ้าจะถวายอะไรโหอะไรดีวะเอาเฮ้ยเอาจะได้ผลไหมเนี่ยติมขยับไม่ได้ทำไมพี่ขยับไม่ได้แก้บนเสร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยตกใจตอนนี้เราได้ทำการเปิดฉากมาได้แบบตึงโป๊ะมากนี่คือหน้าตาคุ้นๆจังหน้าคุ้นจังพี่เคยเห็นเขาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยลุงเป็นไรตายอ่ะโอ้มีขวดเหล้าขาวนะคะแต่ว่าขวดดำสุรา40ดีกรีจากโรงงานนรกเอ้าเจอยาลูกกรว่ะยาฮิวนี่อะไรอ่ะตัวหุ่นกระบอกเอามาทำอะไรเอาเก็บมาด้วยอ่ะฉันเก็บมาทำไมเนี่ยเปิดประตูเจออะไรไม่เจอโอเคประตูนี้มีแสงล็อกโอเคพี่ว่าเราน่าจะต้องมาส่องอันนี้หรือเปล่าแอบดูแป๊บเป็นอะไรน่ะเป็นอะไรน่ะนี่มันหุ่นไม้ของพ่อนี่ทำไมแขนหักแบบนี้ล่ะอ้าวหนูเปล่าทำนะมันตกลงมาแล้วแขนหักเองโอ้ๆเดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะครับเถียงอะไรกันนะนั่นเองนี่มันนักของหัวของพ่อเองใครทำพ่อเองไม่ใช่หนูนะพี่เขาเป็นคนเอามาเล่นอ้าวไม่ใช่นะคะเอาเด็กดอกยังจะแก้ตัวแกทำโอ้โหพันของพ่อเองทำพังจนได้หนูไม่ได้ทำหนูเปล่าทำนะคะย่าน้องเป็นคนทำตั้งหากนั่นแกเป็นพี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องอีกโอ้โหใช้แบบนี้มันเป็นพี่ทำอะไรอุ้ยหน้าดีอุ้ยสามทีอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะพี่ว่าศัตรูของเราคือน้องแม่งทำไมน้องเป็นคนอย่างนี้ทำแตกแล้วก็ยังจะไข่ต้มแม่ทุกคนพี่เอาไข่ต้มไปกินได้ไหมไม่ได้หรอไข่ไก่ที่ต้มจนสุกโอเคแต่ว่าพี่อยากกินอะกินไข่แล้วก็แบบน้ำพริกโอ้ยเลอค่ะ
ช่เวลามาหิวไหมเนี่ยเราต้องไปไหนอ่ะเราต้องหาอ็อบเจกต์ของเกมของฉากนี้ให้เจอเว้ยเพราะว่าถ้าเราแบบกดคลิกปักคลิกปักอุบะอ๋อเก็บอุบะมาว่ะเราต้องหาอ็อบเจกต์ให้เจอก่อนไม่งั้นประตูมันจะไม่เปิดให้เรามันต้องให้เราหาพวงมาลัยเอาไปขับรถไม่ใช่ก็อยากจะเล่นซ้ำอีกยังล็อกอยู่หาอะไรวะเนี่ยหาอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะขวดแม่เขาใช่เหรอแม่โขงเหรอขวดแม่เขาอะไรสุราผลิตในประเทศที่โด่งดังมากเพราะปฏิทินนางแบบที่แถมทุกคนมันจริงว่ะใช่ๆสุดซื้อสุราแม่โขงแถมปฏิทินนางแบบแล้วแบบเป็นนางแบบที่แบบโอ้โหเซ็กซี่โคตรใครที่เกิดทันนะก็จะรู้ใครที่ไม่ทันอาจจะงงๆหน่อยลองไปเซิร์ชดูสุราแม่โขงแถมปฏิทินทุกคนแวะเข้าห้องน้ำก่อนปะแต่น่าจะต้องรอมีคนอยู่ใครวะใครไม่น่าร้องไห้อยู่ในนี้เธอคิดไม่ออกเหรอทำไมคิดไม่ออกเธอท้องเสียแน่นอนเอ้ยเธอท้องผูกไม่มีใครรักหนูเลยแต่ฉันไม่รักแต่ฉันเข้าใจนะเสียงแมงวันด้วยแมงวันตอมคิ้วอย่าดูนานน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god อย่าให้มันเห็นโอ้โหโอ้โหอุ้ยแสงแดงแบบนี้พี่จะขอตั้งชื่อแกว่านางแสงเอ้ยหลบไม่ตะอี้โอ้โหเดินช้ามากเอ้ยโอ้จ้าเอ๋เลยยังไม่เห็นยังรอดอยู่โอ้โหนางแสงไม่นะพี่จะต้องไปมุมนู้นน่าจะปลอดภัยไปแล้วก็คราวที่แล้วเจอเปรตคราวนี้เจอนางแสงโหแสงไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอสังเกตลู่ทางเมาส์พี่เร็วไปเปล่าทุกคนพี่กลัวหันเมาส์เร็วๆแล้วทุกคนจะเวียนหัวนะเราจะไปด้วยกันตามกันไปอย่างช้าๆพูดผิดเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยมันกินแล้วไปแล้วครับนั่งฮึบนางแสงไม่ได้แดกนางยังไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเรานะคะอยากโดนผีหลอกไหมทุกคนพี่จะออกไปให้มันไม่เอาดีกว่าพี่เกียจเดี๋ยวเผื่อมันไปเริ่มเล่นใหม่ไกลๆนะพยายามจะไม่ตายไม่อยากเล่นใหม่เลยมันมีแถบข้างบนเรามันมีรูปตะปูแล้วเป็นแบบขีดไม่มีพี่ไม่ได้เก็บตะปูมาจากตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยนางแสงเอ้ยเห็นมั้ยวะอุ้ยนี่เรานั่งหรือเรายืนอยู่เนี่ยเอ้ยเออนั่งอยู่โอเคไปมาแล้วไปทางไหนต่ออย่าบอกโอ้ทางแม่งต้องไปทางนู้นด้วยโอ้ยนางแสงเอ้ยตอนนี้พี่ชะโงกหัวตามเกมแล้วเนี่ยโอ้ my godเราต้องดูเวลาตอนนางแสงกินเราถึงจะไปโอ้โหเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนั้นจริงอะคือมันข้ามไปไม่ได้อะพี่จะต้องเดินไปทางนู้นแล้วก็ต้องถอยหลังโอ้ยมันจะหันมาปะวะ please น่าจะข้ามถ้าเป็นชีวิตจริงพี่กระโดดข้ามไปแล้วเนี่ยแค่นี้ทำไมจะข้ามไม่ได้โอ้ยไปก็ไปวะแสงอย่าทำอะไรพี่นะพี่ขอร้องล่ะพี่มีพักเครื่องนะพี่หยิบพักเครื่องมาเป็นการเล่นเกมผีแบบเดินถอยหลังเอ้ยดูทางก่อน
อย่านะแสงแสงโอเคแสงไปแล้วนะแสงขอร้องล่ะดูทางเดินดูทางแล้วเดี๋ยวเพิ่งเจอข้างหลังอีกเฮ้ยแสงแสงทำไมมีแสงเฮ้ยๆเพลงโอ้โอ้กูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยทางไหนปลอดภัยขอร้องแสงแสงไปไหนแล้ววะตรงนั้นมีสารอย่าให้มันเห็นเอ้ยผ่านผ่านว่าไปละครับไปละครับตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมกลับมาที่เดิมแล้วสงสัยต้องอ๋อเราต้องเอาไปนี่ไงเราต้องแก้บนอย่างนี้หรอเราเพิ่งบนไปแล้วเราปลอดภัยแล้วเหรอเนี่ยนี่เราปลอดภัยเพราะว่าเพราะสิ่งที่เราบนเหรอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราหลบนางแสงได้เหรออุ้ยบั๊กทูบลอยนี่คือบั๊กหรือตั้งใจไม่เข้าใจชะโงกยังอยู่เลยนี่ก็บั๊กใช่ไหมเนี่ยหุ้ยอะไรวะฟัคใครเห็นมั่งไปไหนละไปไหนต่อสารโอ้ยเซฟพอยต์ไปเซฟเซฟก่อนเซฟเลยเซฟเวลิกูดเซฟอันนี้กันเผื่อคลิปผิดพลาด Very good โอเคทุกคนพี่ธิสาเซฟแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย Well hey so much I need to say be lonely since the day you ran awaySo sad but true, for me there's only you. Been crying since the day you ran away.